พสต์ของคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยกลายเป็นคนซึ่งโพสต์เตือนสติฝ่ายนู้นฝ่ายนี้คือมันมาถึงจุดที่ลูกคุณเฉลิมเนี่ยมีบทบาทในการเตือนสติเตือนสตินักการเมืองด้วยกันเนี่ยเฮ้ยนี่ใจถึงพึ่งได้ไงคุณนึกกลับไปสมัย20ปีที่แล้วดิว่าคุณรู้สึกยังไงวันนี้ลูกคุณเฉลิมคือคนที่คอยเตือนสติชาวบ้านอะว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเกินไปหน่อยแล้วเรื่องแต่งกายคุณวันก็บอกว่าไปกันใหญ่แล้วผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเลือกพวกเราส.ส. 500คนเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านไม่ใช่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาการแต่งกายเพราะพวกเรา500คนนะครับปล.ต้องตรวจเล็บตรวจผมด้วยไหมฮะเอออาจจะต้องตรวจทรงผมรอบหน้าด้วยครับเพราะว่าให้โกนหนวดด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยคุณวันนี่ว่ายังไงกันนะขอร้องห้ามสั่งโกนหนวดนะครับถ้าเกิดตรวจผมเนี่ยก็ตรวจทรงผมผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยตรวจเล็บเพราะว่าอย่าทาสีมาแล้วเอาให้ครบนะตั้งแต่คุณปารีณาต้องดูผมด้วยดามเดียผมด้วยวะอย่าต้องอย่าเลยหูต่างหูแล้วผมไม่ได้ไปชดสีผมยินดีผมอยากเล่นบทบาทนี้ผมจะเอนจอยมากเลยฮะเล่นบทอะไรผมอยากตรวจครูใหญ่เนี่ยนะผมจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะฮะไหนๆก็ไหนๆคุณปื้มก็เรียนอเมริกามาคุณปื้มก็รู้ว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ได้สำคัญต่อการทำงานเลยผมลำคาญทำไมคุณปื้มเป็นแบบนี้ไปแล้วเพราะว่าผมลำคาญมากตอนผมเรียนเมืองนอกเนี่ยเจอแต่พวกเด็กเนี่ยไม่เคารพอาจารย์เอาเท้าไว้บนเก้าอี้แล้วผมกลับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยุ่งกับการเรียนของคุณปื้มมันยุ่งมากทำให้ผมอาจารย์บ่นอาจารย์ก็บ่นกับผมบอกว่าเฮ้ยปื้มเนี่ยเรียบร้อยจังเลยเนี่ยอยู่ from Thailand ผมว่าใช่อาจารย์ไม่แต่นักอาจารย์แต่ที่เมืองนอกนี่เขาบังคับการแต่งตัวคุณปื้มหรือเปล่าเขาบังคับหรือเปล่าไม่แต่เรื่องแต่งตัวเนี่ยมันก็เกินเลยแต่ว่าคืออย่างนี้เขาอยู่ในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญสหรัฐนะฮะไม่บางคนก็โตเกินไปโรงเรียนผมรำคาญก็อยู่ในมาตราของสหรัฐแต่เขามีสิทธิ์ไงใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็ต้องโทษคนดูไปโทษคนใส่ทำไมแต่ว่าคืนนี้คืออย่างนี้หลังจากที่คุณวันออกมาเตือนสติเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็ควรที่จะสงบสติอารมณ์ลงไปบ้างคือหมายความว่าถ้าระดับคุณวันต้องมาเตือนแล้วอ่ะสังคมไทยเราถ้าเกิดคุณวันเป็นคนเตือนเนี่ยแล้วคุณโดนเตือนว่าคุณเนี่ยเริ่มไร้สติแล้วนะฮะโอเคคุณไปพิจารณาตัวเองใหม่ได้แล้วนะ